เราคุยอะไรกันดีฮะเหมือนเดิมครับให้มีภาษาปุจฉาวิปัสสนาไหมฮะผมเห็นรอบอื่นเขามีปุจฉาวิปัสสนากันเยอะมากเลยนะวิชาศาสนาด้วยนะกินมาหนึ่งใบอันนี้นี่หมายเลข29นะครับทำไมเหรอมาได้29ใคร29ครับจับฉลากคนคุยด้วย29ขอ1คำถามค่ะคิดว่าเป็นใบหวยใช่ไหมฮะไม่ใช่แล้วนะครับต้องทำไมอย่าเลยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายไปรับลูกที่โรงเรียนเอาตั๋วไปก่อนไหมเอาตัวไปก่อนนะฮะคือแรนดอมผมแรนดอมเบอร์เลยได้ไหมทุกคนจะได้ไม่รู้ใครบอกใครแล้วนะ87อ่ะโอเคได้มาแล้วส่งมอบให้นะครับโอเคได้นะครับใช่ขอบคุณครับใช่ขอบคุณครับพี่เขาไม่ได้ถามเลยใช่ใครอยากรู้ว่าวันที่10อะไรนะวันที่10งานอะไรครับวันที่10มีงานอะไรรู้เอาเป็นว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่ผมอยากให้ถึงมากนะครับเป็นงานสีแดงๆแค่นี้เองไปแค่นี้โอเคเป็นงานสีแดงๆสีแดงๆนั่นเลยวะเขาไม่มีสีอื่นนะสีหลักเขาเป็นสีแดงตกสองสีขาวโอเคแค่นั้นครูเหรอนึกเลยยังไงต่อนะฮะเฮ้ยจริงๆตรงนี้เรามีไฟนะเราไปยืนตกไฟมาตั้งนานทำไมนะฮะมันห่างไกลอ๋อโอเคเราไม่ยืนมีไฟเรายืนตกไฟที่อยู่บนขอบรถขอโทษครับต่อไปนะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขที่ออกนะครับหมายเลข9เอ๊ะหมายเลข9เลย29ครับเลข9อะไรนะครับอะไรนะครับไม่ใช่หวยนะฮะเดี๋ยวซื้อ9อันใหญ่เลยเลข9ครับค่ะให้ถามถ้าคุยครับก็ถามอยากถามจากคนซื้อของถามว่าเซนซิตี้ไทยจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไหมคะเรารับปริญญาเราควรเปลี่ยนรูปเป็นรูปโปรไฟล์รับปริญญาเนาะเดี๋ยวจะไปเลือกรูปรับปริญญาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์หนึ่งรูปนะฮะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูโอเคหมายเลขต่อไปนะครับผมต้องกรีดก่อนนะกรีดไพ่นะครับการยูกี่คุณไม่เคยเล่นหรอกเขาต้องกรีดก่อนนะโอเคปอกเร่งได้เลย108ครับไม่ได้109ด้วยนะ109ไปแล้วนะครับหวยงวดนี้ไม่ออก109แล้ว108อยู่ไหนครับอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวพี่โน้ตจะไปหานะครับพี่โน้ตจะไปถึงที่เลยนะครับบุคคลผู้นี้เราเจอเขาที่วัดมาและนำเขามาเป็น AR ถ้าทุกคนถามว่าเจอพี่โน้ตที่ไหนเจอที่วัดนะครับแล้วจากวัดสู่การเข้ากรรมเทิงเลยนะฮะอย่างรู้รายละเอียดสามารถติดต่อที่เบอร์08ไม่ใช่โอเคครับไม่รู้จะถามอะไรดีถามเพื่อนข้างๆนะเพื่อนข้างๆอยากถามอะไรไหมมีอะไรจะบอกไหมแค่ยินดีกับน้องค่ะขอบคุณมากเลยครับได้ขอบคุณนะครับเอาเพื่อนอยากถามเพื่อนจะส่งคำถามให้ใช่ไหมนะฮะเพื่อนจะส่งคำถามให้โอเคอ่านจับแรนดอมท่านใหม่นะครับท่านต่อไปหมายเลขที่ออกนะครับนี่137ทับ2ด้วยมีทับ2ด้วยเหรอฮะอันนี้หมายเลขบ้านหรือเปล่าเอาอยู่แล้วนะอ๋อ137ในครั้งที่2นะครับเหมือนเลขบ้านเหมือนกันนะ137นะครับเลข1เป็นเลขของผู้นำเลข3เป็นเลขของผู้ชายไม่ใช่โอเคก็ไม่มีอะไรจะถามนะคะก็อยากอวยพรให้น้องนะคะประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่หวังไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณข้างๆซัพพอร์ตตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเอนะครับผมและความหมายของเลข7นะครับก็คือไม่ใช่อะไรนะฮะ
จริงๆเลข7จะเป็นเลขเกี่ยวกับแบบเหมือนแบบว่าไม่จะเป็นเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นแบบมันจะเป็นเลขที่แบบว่าพยายามเพื่อไปให้ถึงอะไรเงี้ยมาเลข7นะฮะเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลข9อีกเบอร์เดิมนะฮะเบอร์เดิมโอเคอันใหม่นะฮะแนนด้อมกรีดไพ่ก่อนนะครับคนที่พิเชษบอกกรีดปกแดง102เป็นแรก100กรีดได้เจอ100ตลอดเลย102ครับไพ่คือ102ครับทางด้านนู้นนะครับโอเคทางด้านนู้นครับค่ะก็ยินดีด้วยมากๆขอให้มีความสุขในทุกวันนะคะขอบคุณนะครับเย้นะฮะทุกคนต้องคิดคำถามไว้หนึ่งคำถามนะครับโอเคจะนี่ละกันนะหมายเลข4หายไปแล้ว4ทับเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อ4เลยจริงๆหมายเลข4ครับ1 2 3 4โอเคครับหมายเลข4ครับก็จะถามถึงว่ามังกรสวยไหมคะมังกรสวยมังกรสวยสวยมากนะครับผมสวยทุกตัวเลยนะครับมังกรนี่ก็สวยมังกรมีมังกรข้างหน้าด้วยมีเยอะแยะเลยมังกรสวยมากนะครับผมอันนี้สวยอยู่แล้วเฮ้ยไม่สวยเราต้องเป็นคนคูลสวยนะครับหมายเลข82ครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่มีอะไรจะถามค่ะก็ยินดีกับซุปด้วยครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากมากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เราต้องเปลี่ยนเพลงจะถามฉันไหมจะถามฉันเปล่าได้ไหมเห็นเพลงนะครับเจ็บเมื่อยแล้วนั่งนั่งพี่นะนั่งก่อนข้อเข่าไม่ค่อยดีช่วงนี้แก่แล้ว1 3 2นับ2ครับเอาถามไปแล้วหรออ๋อยังอันนี้1 3 7 1 3 7จะถามว่าอาการปวดหลังหายยังครับดีขึ้นแล้วครับยังแบบไม่เมื่อยไม่ใช่คำว่าปวดแล้วใช่คำว่าไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยก็ยืดๆก็หายประมาณนั้นครับยืดยังไงชอบยืดท่านี้แล้วก็ยังก็อีจะดับตับจิ๊ก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 โอเคประมาณนั้นนะครับโอเคคำถามหมายเลขต่อไปนะครับขึ้นปุ๊บวันนี้แล้วกันอะไร60ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเอาไว้ก่อนยังไงครับเอาถามก็อย่าเลยนะครับตอนนี้ยังไงนะฮะผลงานต่อไปน้องเซนจะมีเล่นซีรีส์วายไหมคะซีรีส์วายเหรอตอนนี้ที่รับอยู่ยังไม่มีซีรีส์วายแต่ซีรีส์ชายหญิงมีแน่นอนโอเคซีรีส์วายยังไม่มีติดต่อมามีติดต่อรับเชิญมาเรื่องนึงแล้วเขาหายไปแล้วเขาหายไปเลยอยากบอกเขาอยากเล่นมากอยากเล่นมากเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาหายไป6เดือนแล้วฮะโอเคไม่ติดต่อผมกลับมาเลยโอเคประมาณนั้นแต่ต้องไปนี่นะครับ118ครับอยากบอกอะค่ะครับอยากบอกว่าไทยก็รักน้องเซนเสมอนะคะแล้วก็ทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยก็คือจะซัพพอร์ตและติดตามผลงานเซ็นตลอดอยู่แล้วแล้วก็รองานคู่เสมอนะคะครับผมยินดีขอบคุณมากครับใช่ถ้ามีโอกาสนะครับผมต้องทางผู้ใหญ่แล้วแหละผมยินดีร่วมงานอยู่แล้วนะครับยินดีเลยโอเค100ทุกคนเป็นอะไรกับเลข100นะครับได้ฝั่ง100ตลอดเลยเวลาเป็นไหมคะ100ก็อยากให้กับเลขตัวเดียวอยู่ต้นๆเลยอยากให้เซนร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรดีครับเอาเพลงอะไรก็ได้แจวว่าแจวจ้ำจึ๋งนะแจว
ูกไหมจะร้องเพลงอะไรไปไม่รู้ล่าสุดเพลงที่ขึ้นเวทีเหรอไม่ดีมากเป็นความลับอยู่ผิดไหมผิดไหมไม่ต้องขอดีกับสิทธิ์ที่ไหนผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอผิดไหมที่ฉันเปลี่ยนไปจากวันนั้นผิดไหมที่ฉันลืมว่าเราเคยรักกันผิดไหมที่ทำอย่างนั้นผิดไหมที่สงสารหัวใจตัวเองขอบคุณครับเป็นเพลงที่เมื่อออกมาแล้วไม่ได้เอาไปร้องที่ไหนอีกเลยเพราะโควิดพอดีนะครับไม่มีอีเวนต์ไปร้องโอเคนะครับยังไงฮะคุณทำอะไรเหรอโหจะเป่าคาอะไรครับ14นะครับวันที่4บอใช่เอาเวลาประมาณเท่าไหร่ต้องเดินทางจังหวัดจะได้ถูกวันถึงได้ถูกเขายังไม่บอกเวลาเราเนาะไม่บอกเวลาใช่ไหมอ่ะบอกเวลาบอกเวลาไว้ก่อนบอกเวลาไว้ก่อนคร่าวๆที่พี่เชนคุยกับลูกค้าเอาไว้นะครับนอนหน้าห้างเลยเหรอได้ครับอันนี้คือเปิดไลน์หาลูกค้าเลยนะฮะเขาจะได้ยินตอนเช้าอ๋อต้องทำกลางวันโอเคโอเคได้ได้เอางี้เดี๋ยวติดคำถามนี้ไว้เดี๋ยวให้พี่เชนหาก่อนแล้วเดี๋ยวผมตอบให้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวไปคำถามต่อไปมันจะได้ต่อเนื่องเราจะได้มีเวลาคุยกันหลายๆคำถามโอเคฮะพี่เชนหาไปก่อนผมนั่งสุ่มตอบนะครับเมื่อกี้เบอร์ต้นเขาบอกว่าจับต้นต้นต้องสิผมไปทำผมกรีดนะถ้าได้ต้นก็คือต้นถ้าไม่ต้นก็ไม่ต้นนะแบบนี้หมายเลข21ครับไม่ต้นเลยต้นอยู่ต้นอยู่ต้นไม้นะครับไม่มีข้างๆไหม22ค่ะ22ครับถาม22รักทางสิทธิ์สมุทรค่ะจากทีมแม่นะคะได้ครับขอบคุณครับต้องย้ำมาทีมแม่ด้วยนะครับโอเคอ่ะรันดอกต่อไปนะครับโอเคคุณเชนคะวันที่10มกราคมพรีสคอนอีเวนต์ช่วงจัดงานจะเป็นช่วงบ่ายนะคะสถานที่สยามพารากอนลานแฟชั่นฮอลล์นะครับส่วนของเวลาและอะเจนดาอื่นๆกำลังจัดเตรียมถ้าคอนเฟิร์มและจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะคุณคาเชนสดโพผู้มีภูมิปัญญาบายบายครับบายบายโดยประมาณนะฮะหมายเลขตกมาแล้วนะครับต้นเบอร์10นะฮะเบอร์10เป็นไรครับเอาจริงมันจะเป็นเรื่องแปลกๆแล้วเวลาสุ่มอะไรเงี้ยจะชอบเป็นหย่อมๆจะได้กันหย่อมๆนะฮะนะครับเป็นหมู่พนักงานค่ะยังไงครับกันเป็นแฟนส้มและส้มเป็นแฟนใครคะกันเป็นแฟนส้มส้มเป็นแฟนกันสิครับเป็นค่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาผ่านอย่างนี้ก่อนเฉียบนะครับเฉียบอยู่เฉียบอยู่นะครับได้ครับได้25ครับมาแล้วผมบอกเลยนะเพื่อนคุณพี่รักคุณพี่มากไปได้25ครับไปห้องน้ำไม่ทำผ่านอะไรสิไปห้องน้ำไปก่อนชายหญิงของเซนสปอยได้ไหมว่าช่องไหนคะอะไรนะครับซีรีส์ชายหญิงเรื่องใหม่อ่ะช่องไหนซีรีส์ชายหญิงเรื่องที่หนูบอกเมื่อกี้มีติดต่อมาครับแต่ว่าที่ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับเราเซนนะคะแต่ผมก็ไม่ได้บอกไว้นะผมเป็นพระเอกเป็นพระรองเป็นตัวไหนเป็นอะไรยังไงต้องไปดูอีกทีนึงนะฮะอาจจะไปรับเชิญก็ได้แต่แค่บอกว่าตัวเกิดเรื่องเป็นชายหญิงเป็นนางเอกไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรนะคุณมองอะไรโหเข้าไปผมมาจับต่อนะฮะใครยิ้มต่อทำไมนะเป็นนางเอกเหรอคะไม่ได้เป็นนางเอกของอะไรนะเป็นนายเอกที่ของซีรีส์วายนะครับ
อยากให้เล่นไหมล่ะเป็นพระเอกซีรีส์วายหรือเปล่าอะไรนะพระเอกซีรีส์วายอยากให้เป็นพระเอกซีรีส์วายนะฮะบอกเลยนะรู้ตัวว่าเป็นพระเอกซีรีส์วายไม่ได้ต้องเป็นนายเอกอยู่มา2-3 ปีเนี่ยพยายามมานานแล้วนะฮะจุดนึงจุดนี้เป็นผู้จัดแล้วไงเมื่อเราเป็นผู้จัดปุ๊บเราก็จะนั่งดูตัวเองว่าอ่ะถ้าสมมติเรากลับไปเล่นซีรีส์วายเราจะเป็นยังไงโอ้เนี่ยไอเนี่ยเป็นเมียเป็นนายเอกเป็นนายเอกทำไมนะก็เป็นนายเอกแกเป็นนายเอกแต่ถ้าถามผมว่ามีเรื่องเคยติดต่อมาไม่มีนะฮะอีกตามเคยครับติดต่อมาแล้วหายกันหมดเลยไม่มีใครติดต่อผมกลับมาอีกเลยนะฮะโอเคฮะอ๋อโอเคนะฮะมีที่ยืนยันแล้วนะฮะมีที่ยืนยันพี่อยู่ประเทศพี่ไปประเทศจีนพี่มีคนยืนได้เพียบเลยล่าสุดผมคอมันมีคอที่เป็นของงานจีน40คน30คนบอกว่าเป็นโทผัวไม่เขาเรียกเราว่าอะไรนะไม่ใช่อ่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข109ครับ109อีกแล้วไปแล้วไปอ่ะมันรันใหม่ใช่มั้ยจําได้ไปแล้ว80ครับ80นะฮะอะไรนะไม่โอเคไม่รู้จะถามอะไรน้องเซนนะคะนี่คือครั้งแรกที่ได้คุยกับน้องใช่ครับไม่กี่ครั้งแรกอันนี้ครั้งที่2แล้วอ๋อคือหลอกแกล้งโอเคน้องยิ้มหวานที่สุดเพราะเราไม่รู้จะเก็บภาพอะไรที่มันประทับใจมากไว้อะค่ะยังไงก็จะติดตามผลงานหนูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆแหละเพราะว่าอยากให้น้องอยู่ตรงนี้และเราก็ได้ชื่นชมงานออกไปเรื่อยๆมาค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนะฮะวันนี้สรุปความไหมว่าต้องยิ้มหวานๆนะครับจากคุณแม่นะครับโอเคอ่ะท่านต่อไปครับได้อีกกี่โมงแล้วยังไม่ถึงเวลานะครับนะครับเอางี้ไหมไหนๆก็จะแจกสับๆเลยไหมแจกเลยดีกว่าอะไรนะให้พี่เชนสับดีกว่าพี่เชนเล่นป๊อปปิ้งบ่อยพี่จะสับให้หน่อยเอาพี่เจโน่เจ๊ผมเห็นเล่นการป้องเล่นครั้งแรกก็บ้าเจ๊เทุกคนเดี๋ยวเรื่องเล่นนะที่เจอกันที่วัดจริงๆนะทุกคนนี้ก็ชวนกันไปไหว้พระนะครับใช่ไปเจอกันที่วัดแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม.4ก็เลยพาพี่เอาโมทูก่อนเลยหมายเลข3ครับหมายเลข3มิกกี้บอกว่าไงนะครับเอาเลขบนๆบ้างนะฮะยังไงดีอะไรนะฮะขนลุกนะครับขนลุกทำไมครับอยากบอกว่าเป็นไทโก้ที่รักพิเศษมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวอีก2 ปีเดี๋ยวชิงคุยมาถ่ายด้วยอีก2 ปีเดี๋ยวชิงคุยมาถ่ายด้วยได้เลยชิงคุยมาถ่ายกันอะไรนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมได้มีแม่ไทก้อนหลายคนเหมือนกันนี่แม่ไทก้อนฝั่งหนูก็ไทก้อนใช่ไหมครับมีไทก้อนมาหลายคนเหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราคำถามต่อไปกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณทางไทก้อนด้วยนะครับโอเคนะครับแปดเฮ้ยทำไมพอสับปุ๊บเลขคืออันเนี้ยผมสับแล้วนะฉะนั้นนะครับและนี่นะครับคือคุณนายของขอเสียงปรบมือให้กับเบียร์กำนันค่ะนะครับคุณนายกำนันหมู่2นะฮะ
หมู่สองแทนยังไงครับขอดูดุไม่ดุเลยคนไม่ดุเปียกไม่ใช่เมื่อวานอะเมื่อวานผมไม่ดุไม่คือจะบอกว่าปกติผมมาเป็นพี่โอผมไม่เคยดุเลยไปรีผมก็เป็นคนช่วยกราบน้องแต่วันนั้นเมื่อวานสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือพอมีโควิดใช่ไหมครับการสืบทอดวัฒนธรรมตรงเนี้ยมันไม่มีไม่มีปุ๊บน้องไม่สามารถที่จะทำวัฒนธรรมที่รุ่นพี่เคยทำได้ผมเป็นรุ่นพี่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้นที่ยังมีวัฒนธรรมนั้นอยู่ก็เลยต้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในการสืบทอดใช่ผมให้ผ่าน้องๆน้องๆใครจะเป็นคนคือจริงวัฒนธรรมเราจะแบบเหมือนกับมีพี่หนึ่งคนวัดน้องๆให้น้องๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่มีน้องไม่มีน้องตรงนั้นเลยที่แบบว่าเรียนรู้วัฒนธรรมนี้กันมานี่ก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนให้พี่ก็เลยแบบเป็นคนวัดให้อะไรเงี้ยบอกน้องอะไรนะครับขอดูดุขอดูดุอะไรอ่ะขอดูดุไม่ดูแล้ววันนี้ไม่ดูแล้วเหมือนเมื่อวานเหรอเมื่อวานถามอะไรไปนะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแค่นี้แหละครับประมาณนะรักนะคะงานเข้าเลยเหรอซีรีส์วายหรือเปล่านะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้เล่นมาตลาดปีแล้วนะครับนะครับเปลี่ยนมือแล้วเอาคุยงานจริงจังด้วยเปลี่ยนมือเฉยเลยยังไงเจ๊ต้องพูดแล้วเจ๊พูดใส่ไมค์ได้เลย76ครับ76ค่ะอยู่ในกระชุมเลยค่ะ76ค่ะ76ชูมืออยู่ไหนคะ76อ๋อนี่76มาครับไม่ทราบว่ามารูปงานเท่าไหร่ครับโอเคโอเคอ๋อเย็นๆเอาพี่อยู่เย็นนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศหนาวไหมครับโอเคแล้วพี่นุ่นอะไรอร่อยบ้างครับโอ้ครับโอ้น่าไปมากเลยนะครับมีโอกาสเจอกันนะครับที่ต่างประเทศอีกนะครับโอเคครับขอบคุณมาได้76บ้างนะครับไปเรื่อยเหมือนกันนะนะครับโอเคมา2ใบเลยอ่ะ3ใบนี้ถามทั้งหมด3ใบเลยแล้วกันนะครับมี2เลขแล้วเลข3มันเลขแบบใกล้กันนะครับเบอร์1เบอร์2ให้พี่เลือกอ้าวจะหายไปหนึ่งใบหายไปหนึ่งใบให้ฉันเลือกไหมพูดหนึ่งกับสองผมไม่แน่ใจว่าไหนเป็นไหนกับสองให้แฟนคลับเลือกนะตัดสินไม่ได้ให้แฟนคลับให้ผมให้เจ๊ตัดสินใจเลยนะหนึ่งหรือสองฉันก็ขอเป็นทาทาละกันอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนโอเคโอเคฮะ109อีกแล้วเบอร์นี้ไม่ใช่เอาเบอร์สิบครับเบอร์สิบไปแล้วไหมอ๋อหมดอย่าไปแล้วหมดเลยฮะได้1099แล้วก็สิบครับไปหมดแล้วเอ้ย109ไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อครับก็แพงยามได้แล้ว
ไม่ทราบว่าดูดวงเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยฮะเอาโอเคปัญหาชีวิตการงานความรักเอามาที่สองครับมาที่สองไปฮะไปแล้วพวกคุณอ๋อโอเคฮะใช่ข้างหลังบอกว่าพักอัพแล้วนะครับนี่จะเป็นคนสุดท้ายนะครับถามพี่เชนอ๋อพี่เชนถามอะไรพี่เชนครับเวลาไลฟ์ดึกๆเห็นแกกินโน่นกินนี่บ่อยน้องเซนแม่ครับแม่ดูแลสุขภาพนะคะได้ครับขอบคุณครับน้องเซนหมายถึงว่าเวลาไลฟ์ให้กินแต่ของดีๆมีประโยชน์แต่จะบอกว่าใช่ค่ะก็คือเวลาไลฟ์ก็จะเหมือนกับว่ามูมูขึ้นไปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะมาหาอะไรกินนะนะครับนี่คือถามหรือฟ้องค่ะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะครับคำถามคือเชิญบังคับว่าอยากกินดึกนะฮะแล้วให้กินแต่ของดีๆนะครับอีกหน่อยนึงคือฟ้องผมเลยว่าเนี่ยมูมูรู้ไหมว่าตอนกลางคืนก็เช็คนอนอยู่กินไมโลนะฮะอ๋อโอเคนะฮะทั้งตู้เลยแค่นั้นเลยตอนนี้นะครับทั้งตู้กลายเป็นไมโลไปแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงแก่เวลานะครับถึงแก่เวลาที่แบบว่าตามแบบว่าอเจนดาแล้วเนาะจริงๆเกินอเจนดาแล้วแหละนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมหวังว่า10คำถามสุดท้ายเนาะ20คำถามสุดท้ายน่าจะสนุกกันนะครับผมก็หวังทุกคนจะสนุกสนานนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องนะครับ move กันออกไปเดี๋ยวผมจะเดินไปก่อนเพื่อที่จะแจกบัตรให้กับทุกคนไปด้วยนะครับแจกคืนให้อาจจะแรนดอมแล้วเพราะสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับลงอักษรไว้ทุกแผ่นไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะแจกตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพี่เชียร์ปล่อยต่อแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับผมทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับ